สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นแม่ฟังปลาใสแล้วม่วนไหมครับม่วนไหมคักหลายหลายเด้อสวด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 อ้าวมาแม่ผมน่าจะไม่เหลืออะไรให้พูดแล้วแต่ละท่านนี่ครบเครื่องจริงๆใครมาบอกว่าโอ้ยไอ้พรรคอนาคตใหม่พรรคเพิ่งก่อตั้งมามีแต่ไอ้ละอ่อนทางการเมืองว่าวบ่เป็นสุดท้ายจริงไหมครับพวกเราทุกคนปราศรัยในสภาได้แน่นอนเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนปราศรัยได้แน่นอนข้างหลังผมนี่อนาคตนะครับเข้าสภาพร้อมกันเป็นขุนพลอีสานให้กับพรรคอนาคตใหม่ครับแม่พี่น้องมากันคึกคักตั้งแต่ตั้งพรรคอนาคตใหม่มานี่นะครับผมนี่ได้รับมอบหมายให้มาพื้นที่อีสานมากที่สุดเลยตั้งแต่เริ่มต้นหาสมาชิกเริ่มต้นพูดคุยกับแกนนำของเราในภาคอีสานเพื่อจะก่อรูปเป็นพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาหาสมาชิกตั้งสาขาจนตั้งพรรคสำเร็จรณรงค์หาเสียงก็มาอีสานตลอดเวลาแต่มาอีสานหลายจังหวัดหลายพื้นที่เวทีนี้ที่บ้านขามน้ำพองเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเคยมาครับแรงแล้วทุ่มครึ่งแล้วทุ่มครึ่งแล้วพี่น้องยังไม่กลับเต็มเวทีอดทนอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะจบแล้วหิวท้องหิวอดทนนิดนึงหวังว่าการปราศรัยสนุกสนุกม่วนหลายๆของผมจะช่วยบรรเทาความหิวได้เด้อนะอดทนฟังนิดเดียวพรรคอนาคตใหม่เราให้ความสำคัญกับภาคอีสานให้ความสำคัญกับจังหวัดขอนแก่นเราจึงมาตั้งสาขาพรรคที่จังหวัดขอนแก่นนโยบายต่างๆที่พี่น้องอนาคตใหม่ผู้สมัครของเราพูดไปเยอะแยะเต็มไปหมดให้ผมพูดเป็นวันก็ไม่จบเดี๋ยวพี่น้องไม่ได้กินข้าวให้ผมพูดเป็นวันก็ไม่จบเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านลองไปศึกษาเอกสารแผ่นพับสมุดนโยบายให้ลูกหลานเปิดเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต Facebook ลองเปิดดูนโยบายเราอยู่ในนั้นครบถ้วนครบวงจรแล้วจะเหลืออะไรให้ผมพูดทีนี้ขอพูดเรื่องพรรคอนาคตใหม่ขอพูดเรื่องบ้านเมืองเรื่องประชาธิปไตยสักหน่อยนะครับครั้งนี้มาขอนแก่นครั้งที่เท่าไหร่นับไม่ถ้วนแล้วนิ้วมือไม่พอนับแล้วแต่ครั้งนี้ที่แตกต่างไปจากเดิมคือเรามาขอนแก่นเราเดินทางมาภาคอีสานเราพบว่ากระแสนิยมเราเพิ่มขึ้นเรื่อยจากเดิมไม่คิดจะหวังมีสสเขตที่นี่ทำไปทำมาสงสัยหวังทั้ง10เขตหวังทั้ง10เขตกระแสที่เพิ่มมากขึ้นความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นนำมาซึ่งอะไรครับพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้โอ้โหโดนคมหอกคมดาบทิ่มแทงทุกจุดข้อโจมตีข้อกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีมาทุกวันไม่เม้นมันหยุดมาทุกวันโจมตีทุกเรื่องสารพัดจะหามาหัวหน้าพรรคผมคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเขาก็ไปว่าบอกว่าคุณธนาธรนี่มันบ่มักศาสนามันไม่เอาศาสนาพุทธปะโถคุณธนาธรนี่บวชที่วัดป่าที่นี่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วมาบอกว่าไม่เอาศาสนาหัวหน้าพรรคผมบวชเรียนมาแล้วอยู่วัดป่าด้วยบำเพ็ญตบะเลยนะครับไม่มีน้ำไม่มีไฟนะครับต้องหาบน้ำทุกวันมืดมืดตอนกลางคืนเขาไปบำเพ็ญนะครับเพื่อจะลองทดสอบตัวเองดูว่าการไปอยู่วัดป่าการไปบวชพระวัดป่าแล้วจะบรรลุเรื่องอะไรได้บ้างนี่คือหัวหน้าพรรคเราต่อไปนี้ใครมาว่าวบอกว่าหัวหน้าพรรคนี้ไม่เอาศาสนาพรรคนี้ไม่เอาศาสนาบอกเขาไปดังๆว่าขี้ตัวไม่จริงไม่จริงเอาอีกเอาอีกยังมาไม่เลิกโจมตีทุกวันใส่คดีมาหนึ่งคดีเมื่อวานเพิ่งไปมาไม่แหนึกว่านึกว่าหัวหน้าพรรคจะต้องเข้าสังเตแล้วเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งสุดท้ายปล่อยตัวไม่มีอะไรพี่น้องไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกังวลใจหัวหน้าพรรคเรายังอยู่กับเราเดินหน้าเป็นผู้นำเข้าสู่สนามการเลือกตั้งไม่ต้องกังวลคดีแค่นี้จิบจิบเล็กน้อยทำอะไรไม่ได้เอามาอีกมีอีกแล้วเต็มไปหมดทุกคดีเอากันมาให้เต็ม
พี่น้องรู้จักนักร้องเหรอนักร้องถ้านักร้องเป็นนักร้องร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังก็ดีเด้อแต่นี่มันเป็นนักร้องอะไรก็ไม่รู้ร้องเรียนเอ๊ะก็หิ้วเอกสารปึกหนึ่งร้องเรียนไปกกต.ร้องเรียนไปศาลร้องเรียนไปองค์กรนั้นองค์กรนี้ให้มายุบพรรคอนาคตใหม่ปากถูพักเราตั้งมา5เดือนทำไมมันยุบกันจังเร็วอีเร็วจริงๆทำไมเดี๋ยวยุบเดี๋ยวยุบเดี๋ยวยุบยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ลงเลือกตั้งเลยพอนักร้องทั้งหลายเดินทางไปกกต.จะขอร้องให้ยุบพักบ่ต้องกลัวพี่น้องบ่ต้องกลัวมั่นใจพักอนาคตใหม่ให้เต็มร้อยข้อหาที่กล่าวหาเรามาทั้งหมดไม่เป็นความจริงพิสูจน์ได้แน่นอนพักเราไม่ถูกยุบเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งแน่นอนครับนี่ปลาใสเสร็จไม่รู้พรุ่งนี้จะมีอีกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็บอกว่าผมปลาใสนู่นนี่อะไรอีกนะเอามาให้หมดเต็มที่ยิ่งร้องเรียนเราเท่าไหร่ยิ่งโจมตีเราเท่าไหร่ยิ่งใส่ร้ายเราเท่าไหร่นั่นหมายความว่าพรรคอนาคตใหม่กระแสดีจริงๆทำไปทำมานี่ไม่ใช่เลข2หลักแล้วนะที่นั่งจะขึ้น3หลักแล้วที่นั่งสสเราเนี่ยจะโจมตีกันแบบนี้พี่น้องครับนโยบายที่พี่น้องฟังมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วหลายเรื่องเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นหลายเรื่องพี่น้องอยากจะได้อยากจะให้มีพรรคที่ทำนโยบายแบบนี้ให้แต่พี่น้องทราบไหมครับว่านโยบายทั้งหมดดีให้ตายแค่ไหนจะไม่มีทางสำเร็จได้เลยถ้าหากยังมีรัฐบาลคสช.อยู่แบบนี้นโยบายที่ดีเท่าไหร่ไม่มีทางสำเร็จได้เลยถ้าบ้านเมืองนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยพี่น้องทราบไหมครับปัญหาปากท้องที่พี่น้องเผชิญอยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องประชาธิปไตยจริงๆยามที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องจะรุมเร้าเมื่อรัฐบาลมาจากการยึดอำนาจคุณจะไปพูดจาปราศัยเจรจาค้าขายกับต่างประเทศเขาก็ไม่เคารพคุณจะไปเจรจาให้นักลงทุนเข้ามาเขาก็ไม่มั่นใจไม่รู้การเมืองไทยจะเป็นอย่างไรดังนั้นปัญหาปากท้องเกี่ยวกับประชาธิปไตยแน่นอนถ้าบ้านเมืองมีรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจมาจากการรัฐประหารไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเขาทำนโยบายเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเพื่อประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้เลือกเขามาแต่ถ้ารัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนก็เป็นธรรมดาที่เราต้องมีนโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนเพราะประชาชนคือเจ้านายของเราครับถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแต่ท้องยังหิวท้องยังหิวพี่น้องก็จะไม่มีเวลาคิดเรื่องการเมืองไม่กล้าเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเมืองไม่กล้าที่จะเข้าไปเรียกร้องไม่กล้าที่จะเข้าไปตรวจสอบอำนาจรัฐเพราะไม่มีเวลาทำมาหากินก็แทบจะหมดเวลาแล้วดังนั้นปัญหาปากท้องต้องได้รับการแก้ไขด้วยประชาธิปไตยก็จะดีขึ้นประชาธิปไตยทำให้ปากท้องดีขึ้นและเมื่อปากท้องดีขึ้นประชาธิปไตยก็ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันมันจึงสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดังนั้นพี่น้องต้องให้ความสำคัญกับเรื่องประชาธิปไตยด้วยประชาธิปไตยหมายถึงอะไรหมายถึงอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วพี่น้องเมื่อมีอำนาจแล้วพี่น้องก็จะเป็นคนเลือกว่าใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นส.ส.ใครจะเป็นผู้แทนของเราใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีของเราเราจะเลือกพรรคไหนให้ไปดำนโยบายเพื่อมาตอบสนองความต้องการของเรานี่คืออำนาจอยู่กับพี่น้องประชาชนพรรคอนาคตใหม่เดินทางไปหลายจังหวัดมาพบปะพี่น้องประชาชนมาเสนอนโยบายมาขอคะแนนเสียงก็เพราะว่าประชาชนเป็นเจ้านายของเราแต่ถ้าผมลงจากเวทีผมไปใส่ชุดยูนิฟอร์มทหารผมถือปืนเข็นรถถังออกมาผมไม่ต้องมาขอคะแนนเลยผมมีอำนาจเลยเพราะผมขโมยเอาผมขโมยอำนาจจากพี่น้องไปเลยแต่อย่างพวกเราลงเลือกตั้งเพราะเราอยากให้พี่น้องมักเราชอบเราเลือกเราและเราไปทำประโยชน์ให้พี่น้องแต่ถ้าผมมีอาวุธอยู่ในมือมีรถถังเป็นของตัวเองผมเขียนชวนพรรคพวกออกไปยึดอำนาจผมก็ไม่ต้องฟังพี่น้องประชาชนแล้วเพราะผมขโมยอำนาจพี่น้องมาพี่น้องไม่เคยเลือก5ปีนี้พอหรือยังครับ5ปีนี้พอแล้วเด้อยังมีใครอยากจะทนอยู่กับรัฐบาลแบบนี้อีกไหมเอาสารภาพหน่อยมีใครเคยเชียร์บ้างวันที่เขายึดอำนาจมีใครเคยเชียร์ไหม
ไม่มีเลยโอ้โหคนอีสานนี่ของจริงไม่มีใครเอามาตั้งแต่แรกแล้วก็รอมาตลอดว่าเมื่อไหร่จะได้เลือกตั้งเนอะมาแล้วมาแล้วเลือกตั้งมาแล้วอีก24วันมาถึงแล้วเรารอมา5ปีมาถึงแล้วเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นเลือกตั้งครั้งสำคัญไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้เลือกมานานอย่างเดียวนะแต่มันสำคัญเพราะมันจะกำหนดชะตาชีวิตของพี่น้องประชาชนพ่อแก่แม่เฒ่าจนไปถึงลูกเด็กเด็กแดงทั้งหมดเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญจริงๆเพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลทหารที่ยึดอำนาจเราไปครองอำนาจมา5ปีเขากำลังถูมือรออยู่จะเอาการเลือกตั้งนี้เป็นเครื่องมือของเขาในการสืบทอดอำนาจบางหานี่เป็นมา5ปียังไม่พอจะขอเป็นต่ออีกจะลงเลือกตั้งจะลงเลือกตั้งเอาอีก5ปีจะเอาเลือกตั้งอีก4ปี4ปี4ปีโอ้จะเอาเป็น20ปีเลยเรายอมไหม5ปีนี้ยอมไหมไม่เอาแล้วนะจะกลับมาเป็นต่อไม่เอาแล้วเขาจะเอาการเลือกตั้งนี้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจดังนั้นครับพรรคอนาคตใหม่บอกว่าเฮ้ยจะเอาเลือกตั้งเป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจใช่ไหมงั้นพวกเราจะเอาเลือกตั้ง24มีนาคมเป็นเครื่องมือในการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจคสช.และเตะคสช.ออกไปจากรัฐบาลสักทียึดอำนาจมา5ปีบอกขอเวลาอีกไม่นานเอาไป5ปีแล้วแล้วนี่จะขอเวลาต่ออีกนะไม่เอาแล้วยึดอำนาจไป5ปีบอกว่าจะคืนความสุขโอ้โหมีความสุขไหมครับเนี่ยมามีความสุขเพราะมาเจอผมเด้อถึงมีความสุขนะมาเจอพวกเราถึงมีความสุขนะอยู่กับเขาไม่มีความสุขดังนั้น24มีนาครั้งนี้ขอให้ทุกท่านใช้การเลือกตั้งครั้งนี้ยุติการสืบทอดอำนาจของคสช.ส่งเสียงออกไปดังๆว่าพอกันทีไม่เอาแล้วกลับบ้านไปได้แล้วลุงทั้งหลายพอแล้วไม่เอาไม่มีลุงไหนอีกแล้วจบแต่พี่น้องครับยุติการสืบทอดอำนาจคสช.อย่างเดียวไม่พอเกิดคสช.ออกไปเกิดลุงทั้งหลายออกไปเดี๋ยวมันมีลุงคนใหม่โผล่มาอีกเดี๋ยวโผล่มาอีกเดี๋ยวเราได้รับเลือกตั้งเขาไปเป็นรัฐบาลทำงานใช่ปะเดี๋ยวลุงคนใหม่มันเข็นรถถังออกมายึดอำนาจอีกดังนั้นนอกจากยุติคสช.แล้วเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติรัฐประหารด้วยต้องยุติรัฐประหารด้วยแม่ผมดูพี่น้องที่มาอยู่ที่นี่แล้วน่าจะมีประสบการณ์เจอรัฐประหารเยอะกว่าผมหลายท่านนะของผมนี่เกิดมาเจอปี34ครั้งหนึ่งเจอ49อีกครั้งหนึ่งล่าสุดเจอ57เจอมาแล้ว3ครั้งนี่ไม่รู้ลงจากเวทีจะเจอครั้งที่4หรือเปล่าเจอมาแล้ว3ครั้งพี่น้องในนี้หลายคนเจอมากกว่าผมแน่ยิ่งใครอายุเยอะยิ่งเจอเยอะแสดงว่าประเทศนี้ประชาชนคนไทยทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันคือเกิดมาชาติหนึ่งชีวิตเจอรัฐประหารแน่นอนนี่มันประเทศอะไรเกิดมาทุกคนเคยเจอรัฐประหารหมดบ้านอื่นเมืองอื่นเขาเกิดมาจนตายเขาไม่เคยเจอรัฐประหารไอ้ของเราไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงจนเป็นพ่อแก่แม่เฒ่าเจอรัฐประหารกันมาหมด3ครั้ง2ครั้งบางคนเจอเป็น10ครั้งแล้วเจอกันจนเอียนฉากก็เดิมเข็นรถถังออกมายึดสถานีโทรทัศน์แถลงข่าวโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเรายึดอำนาจไปได้หมดแล้วโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครองอำนาจไปเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแล้วครั้งนี้เดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกถ้าเราไม่เข้าไปยุติวงจรรัฐประหารพี่น้องครับพี่น้องเจอรัฐประหารมามากมายหลายครั้งแต่ผมอยากให้พี่น้องจงตระหนักไว้ให้ดีว่ารัฐประหารเป็นเรื่องผิดปกติเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันต้องไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่าไปเชื่อเด็ดขาดว่ารัฐบาลรัฐประหารเป็นยาสามัญประจำบ้านเหมือนยาแก้ปวดหัวตัวร้อนหยิบยาพาราเซตามอลมากินไม่ใช่อย่าไปคิดว่าบ้านเมืองมีปัญหาเมื่อไหร่กินยาเม็ดชื่อรัฐประหารแล้วจะหายปวดหัวไม่จริงกินไปกินมากลายเป็นมะเร็งแทนทุกวันนี้เป็นมะเร็งอยู่แบบนี้ไม่จบไม่สิ้นดังนั้นพี่น้องครับเราต้องมองให้ดีว่ารัฐประหารเอาเข้าจริงแล้วมันคืออะไรรัฐประหารเกิดขึ้นทุกครั้งไม่ใช่เพราะว่านักการเมืองเลวไม่ใช่เพราะว่าพี่น้องประชาชนโง่ไม่ใช่ว่าบ้านเมืองมีวิกฤต
แต่รัฐประหารเกิดขึ้นทุกครั้งเพราะพี่น้องประชาชนฉลาดเกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้อยู่เขาจึงต้องตัดตอนไม่ให้ประชาธิปไตยเดินต่อเขากลัวประชาชนจะก้าวหน้ามากกว่านี้จนไปล้มอำนาจของพวกเขาได้ดังนั้นเขาจึงเลือกใช้วิธีรัฐประหารทุกครั้งบ้านเมืองกำลังเดินหน้าไปได้สวยกำลังไปได้ดีเรากำลังเลือกรัฐบาลเลือกพรรคการเมืองที่เราชอบไปทำนโยบายดีๆให้กับเรากำลังไปได้สวยประชาชนเริ่มก้าวหน้าพี่แกมาอีกแล้วแอนยึดอำนาจทุกครั้งรัฐประหารเกิดขึ้นทุกครั้งในประเทศไทยไม่ใช่เพราะพวกเราไม่ดีไม่ใช่เพราะประชาชนไม่มีความรู้ไม่ใช่เพราะเราไม่พร้อมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตรงกันข้ามพวกเราพร้อมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยพร้อมจนไม่รู้จะพร้อมอย่างไรแล้วมีแต่พวกเขานั่นแหละที่ไม่พร้อมให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยดังนั้นเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากหยุดคสช.แล้วเราจะเปิดฉากหยุดการรัฐประหารด้วยไม่ให้มีลุงตู่คนที่2คนที่3คนที่4กลับไปแล้วครับพอกันดีนอกจากนั้นเลือกตั้งครั้งนี้ยังเป็นการเปิดฉากหน้าใหม่ด้วยคือการเปิดฉากของพรรคอนาคตใหม่ครับพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นมาเพราะเรามองว่า13ปีที่ความขัดแย้งเวียนวนอยู่แบบนี้เวียนไปเวียนมาวนไปวนมาสุดท้ายตายอยู่คาบพุงปลาไปกินชื่อลุงตู่ทุกทีดังนั้นเราเข้ามาเราก่อตั้งพรรคนี้เข้ามาไม่ใช่แค่หยุดคสช.ไม่ใช่แค่หยุดรัฐประหารแต่เราจะสร้างมาตรฐานการเมืองแบบใหม่ให้การเมืองไทยมันดีขึ้นพอการเมืองไทยดีขึ้นเมื่อไหร่ไอ้พวกที่เตรียมจะทำรัฐประหารหมดข้ออ้างทันทีดังนั้นเราจึงประกอบไปด้วยสมาชิกพรรคผู้สมัครส.ส.คนบ้านๆหน้าตาเหมือนพวกเรานี่แหละเป็นคนธรรมดาเหมือนพี่น้องใช้ชีวิตมาแบบพี่น้องผู้สมัครส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่10คน10เขตที่ขอนแก่น350คน350เขตทั่วประเทศเป็นคนหน้าใหม่ทั้งหมดไม่เคยมีใครเป็นส.ส.มาก่อนเลยเป็นคนหน้าใหม่ทั้งหมดเพราะเราเชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ๆขนาดนี้ใช้การเมืองแบบเดิมไม่ได้ต้องมีคนหน้าใหม่ๆคนธรรมดาเข้าไปแล้วเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อจะขออาสาพี่น้องไปเป็นผู้แทนของพี่น้องพี่น้องครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือชื่อตัวย่อว่าส.ส.อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงเกียรติที่สุดเพราะเป็นอาชีพเดียวที่มีโอกาสเข้าไปใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจนิติบัญญัติไปออกกฎหมายโดยที่มาจากการเลือกของประชาชนในขณะที่อาชีพอื่นๆเป็นข้าราชการกระทรวงนู้นกระทรวงนั้นมาจากการแต่งตั้งหมดแต่ส.ส.เป็นอาชีพเดียวที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนดังนั้นส.ส.ที่ดีจะต้องมีเจ้านายคือประชาชนพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าผู้สมัครส.ส.ของเราทั้งหมดสมาชิกพรรคของเราทั้งหมดผู้สมัครส.ส.ของเราทั้งหมดเจ้านายไม่ใช่หัวหน้าพรรคแต่เจ้านายคือพี่น้องประชาชนที่เลือกเข้ามาเพราะอำนาจเป็นของพี่น้องประชาชนแล้วเราจะขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเอาอำนาจนั้นไปใช้แล้วจะเอาอำนาจกลับมาคืนพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นมากขึ้นอีกดังนั้นนะครับผมฝากพี่น้องตรงนี้24มีนาเข้าคูหา3ยุติ1ยุติคสช2ยุติรัฐประหาร3ยุติการเมืองแบบเก่าเลือกพรรคอนาคตใหม่ได้3ยุติแน่นอนยุติคสช.ยุติรัฐประหารยุติการเมืองแบบเก่าพี่น้องครับผมเดินทางมาภาคอีสานบ่อยครั้งขอนแก่นมาหลายครั้งนับไม่ถ้วนมาทีไรก็ประทับใจผ้าขาวม้าผูกเอวจนตอนนี้ตู้เสื้อผ้าที่บ้านมีตู้หนึ่งเต็มไปด้วยผ้าขาวม้าแล้วเดี๋ยวเสร็จงานนี้จะเปิดพิพิธภัณฑ์รวมผ้าขาวม้าของผมนะได้รับการตอบรับอบอุ่นทุกครั้งเวลามาภาคอีสานแต่ภาคอีสานเนี่ยกลับกลายเป็นภาคที่คนจากข้างนอกมองมาแล้วรู้สึกว่าภาคนี้มันลำบาก
ภาคนี้มันยากจนนะครับภาคนี้ไม่มีโอกาสพี่น้องครับเวลาพี่น้องยากจนเวลาพี่น้องเป็นหนี้เวลาพี่น้องไม่มีโอกาสเวลาพี่น้องมองไปที่มือของพี่น้องพ่อแก่ไม่เท่าแล้วดูว่ามือเราหยาบกร้านผิวเราดำเหนี่ยงตากแดดทุกวันหลังขดหลังแข็งทำมาหาเช้ากินครับส่องกระจกแล้วทำไมเราไม่หล่อไม่สวยเลยเนาะทำงานทุกวันจนหน้าดำค่ำเครียดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับพี่น้องนี้ขอให้พี่น้องอย่าคิดว่าเป็นโชคชะตาบุญธรรมกรรมแต่งแต่ชาติปางก่อนขอให้พี่น้องอย่าคิดว่าเราไม่เก่งขอให้พี่น้องอย่าคิดว่าเราไม่ขยันขอให้พี่น้องอย่าคิดว่าเราไม่ดีตรงกันข้ามพวกเราชาวอีสานมีพลังมีศักยภาพมีความสามารถแต่ระบบของประเทศนี้มันไม่เอื้ออำนวยไม่เปิดโอกาสให้เราได้ลืมตาอ้าปากไม่ได้ให้เรายืนขึ้นตัวตรงเสียทีดังนั้นพรรคอนาคตใหม่จึงมีนโยบายเพื่อคนอีสานจริงๆอีสานเป็นภาคที่มีศักยภาพทรัพยากรเต็มไปหมดแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีเต็มไปหมดอีสานเป็นดินแดนแห่งนักต่อสู้นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเกิดขึ้นที่นี่หลายคนอีสานเป็นดินแดนแห่งคนไม่ยอมจำนนเวลาผู้ปกครองมาเป็นเผด็จการคนอีสานจะยืนขึ้นและต่อต้านพวกเผด็จการทุกครั้งพวกเผด็จการเวลาครองอำนาจเขามักจะทำให้เรารู้สึกเบื่อให้เรารู้สึกท้อแท้ให้เรารู้สึกไม่มีความหวังทุกวันนี้พี่น้องตื่นเช้ามาก็มานั่งคิดว่าเออวันนี้มีงานทำได้เงินมาสักก้อนหนึ่งหาข้าวกินได้แค่นี้ก็บุญแล้วตื่นเช้ามาไม่เจ็บไม่ป่วยก็รู้สึกว่ามีบุญแล้วแค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องต้องอย่าคิดว่าสิ่งที่เราได้รับทุกวันนี้ได้แค่นี้ก็บุญหัวแล้วอย่าคิดแบบนี้เป็นอันขาดเพราะถ้าคิดแบบนี้เมื่อไหร่เข้าทางเผด็จการทันทีแต่พี่น้องต้องคิดว่าเรามีสิทธิ์เรามีโอกาสเรามีอำนาจได้มากกว่านี้ถ้าหากจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมจริงๆเปลี่ยนให้อีสานพลิกฟื้นกลับมาให้ได้พ่อแก่แม่เฒ่าหลายคนแทบจะไม่เคยได้อยู่กับลูกหลานลูกหลานเป็นวัยเด็กๆอยู่กับเราสักพักหนึ่งเดี๋ยวต้องเข้าไปเรียนโรงเรียนในเมืองเดี๋ยวต้องเข้าไปโรงเรียนในกรุงเทพเพราะเขาอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะถีบชนชั้นตัวเองขึ้นมาพอเขาเรียนจบมาจะทำงานกลับบ้านก็ไม่ได้ไม่มีงานให้เขาทำเพราะว่างานเดือนหนึ่งเงินเดือน 20,000 เนี่ยไม่รู้จะหาจากไหนในนี้ก็ต้องเข้ากรุงเทพอีกคนอีสานจำนวนมากต้องไหลบ่าเข้าไปกรุงเทพเพราะมันไม่มีงานที่มีเงินเดือนสูงมันไม่มีงานที่ดีเพียงพอที่อยู่ในภาคนี้พรรคอนาคตใหม่จึงมีนโยบายจะสร้างงานให้กับคนอีสานอยู่ที่ภาคอีสานเรามีนโยบายเรื่องการทำรถไฟและรถเมล์ไฟฟ้าเวลาพี่น้องเห็นคนกรุงเทพเนาะโอ้เวลาผมมานี่เดินทางสบายนะขึ้นมีทั้งเครื่องบินรถไฟรถยนต์โอ้เต็มไปหมดรถไฟฟ้ากรุงเทพมี2สายด้วยบนดินอันไร่ดินอันเต็มไปหมดเดี๋ยวจะมีอีก10กว่าสายเอ๊ะแล้วทำไมพี่น้องเดินทางไปไหนนี่ต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์เนาะต้องขึ้นรถปิกอัพทำไมลำบากแบบนี้การเดินทางนะครับพี่น้องการเดินทางจากที่ไหนไปที่ไหนเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานนะครับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานหมายความว่ารัฐต้องจัดให้เรารัฐธรรมนูญบอกพี่น้องมีเสรีภาพในการเดินทางจะเดินจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งก็ได้แต่เรามีเสรีภาพในการเดินทางแต่ไม่มีเครื่องมือในการเดินทางให้เราแล้วเราจะเดินทางอย่างไรดังนั้นพรรคอนาคตใหม่จึงมีนโยบายเรื่องคมนาคมสร้างรถไฟเข้าไปถึงทุกจังหวัดสร้างขนส่งมวลชนเข้าไปถึงทุกจังหวัดต่อไปนี้พี่น้องไปมาหาสู่ได้หมดเพราะนี่คือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้แล้วพอได้รถไฟก็ตามมาด้วยงานด้วยเราจะสร้างอุตสาหกรรมการต่อประกอบตู้รถไฟต่างๆโดยคนไทยทำกันเองการจ้างงานจะเกิดขึ้นที่นี่งานดีๆเงินเดือนดีๆจะเกิดขึ้นที่นี่นี่คือนโยบายที่เราจะทำให้กับคนอีสานนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนโยบายสวัสดิการที่หลายท่านพูดไปแล้วมีนโยบายเรื่องที่ดินที่หลายท่านพูดไปแล้วมีนโยบายเรื่องทลายทุนผูกขาดเรื่องธนาคารท้องถิ่นทุกอย่างเราเตรียมเอาไว้ให้หมดพี่น้องครับ
ทั้งหมดนี้เพราะพรรคอนาคตใหม่เชื่อว่าคนอีสานมีศักยภาพภาคอีสานมีศักยภาพขอเพียงแต่ให้เราปลดแอกที่แขวนคอล็อกคอคนอีสานไว้ออกไปขอเพียงแต่ให้เรายกก้อนหินมหึมาที่ทับภาคอีสานไว้หลายปีออกไปปลดปล่อยภาคอีสานจะทำให้ปลดปล่อยศักยภาพประเทศไทยด้วยเมื่ออีสานฟื้นเมื่ออีสานคืนถิ่นประเทศไทยก็ดีขึ้นพร้อมกันหน้าทั่วหน้ากันหมดพี่น้องครับฝากจริงๆสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดจะล่องลอยหายไปกับสายลมทันทีถ้าพี่น้องไม่เลือกเราขอพี่น้องจริงๆผมเดินทางไปหลายที่ก็ได้รับฟังว่าโอ้เลือกกี่ทีก็เป็นแบบเดิมเลือกกี่ทีก็เป็นแบบเดิมผู้แทนทั้งหลายมือไม้ออดทุกครั้งตอนเลือกตั้งเสร็จแล้วก็หายตัวไปแล้วมาเจออีกทีเลือกตั้งใหม่เป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่พี่น้องครับผมขอรับประกันว่าผู้สมัครส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ทั้ง10เขต10คนจะต้องทำงานจะต้องมาพบปะพี่น้องอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่หาเสียงแล้วเลิกแล้วต่อกันไม่ใช่เพราะพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นมาเพื่อจะทำงานการเมืองทุกวันไม่ใช่ทำเฉพาะเลือกตั้งเราจะพบปะพี่น้องจะพูดคุยกับพี่น้องรับฟังปัญหาของพี่น้องเพราะพี่น้องคือเจ้านายของเราขอพี่น้องจริงๆครั้งนี้เลือกตั้งขอจริงๆเราส่งครบ10เขต10คนขอนแก่น350เขต350คนทั่วประเทศถ้าพี่น้องอยากเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยให้ดีขึ้นถ้าพี่น้องบอกว่าเลือกกี่ทีก็เป็นแบบเดิมเลือกกี่ทีก็เป็นแบบเดิมแล้ว24มีนาพี่น้องเข้าคูหากาคนเดิมกาพรรคเดิมๆไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้แน่เหมือนกันถ้า24มีนาพี่น้องเข้าคูหาไปกับพรรคที่จะสนับสนุนคสช.ให้สืบทอดอำนาจนั่นก็คือทรยศต่อพี่น้องประชาชนเอาอำนาจของเราไปประเคนให้ทหารดังนั้นพี่น้องประชาชนจึงเหลืออยู่ทางเลือกสุดท้ายต้องเลือกพรรคอนาคตใหม่ทุกคนทุกเขตในขอนแก่นฝากด้วยครับฝากจริงๆ